ประมาณ 2,000 ต้นนะครับนะฮะก็เป็นสวนที่มันจะเป็นบทพิสูจน์ได้เลยนะครับว่าสวนนี้นะฮะจะเป็นบทพิสูจน์เลยว่าน้ำหมักนะครับ EM สูตรมหัศจรรย์ของครูเสเอมบุญเสนาจะฟื้นฟูนะครับต้นยางที่มีสภาพอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับกลับมาได้ไหมนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยวาไรตี้ชาแนลด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบในการฉีดน้ำหมัก EM นะครับน้ำหมักมหัศจรรย์สูตรของคุณครูเสเอมบุญเสนานั่นเองนะครับนะก็ส่วนนี้ฉีดไปแล้ว3รอบนะครับแต่ละรอบห่างกัน15วันนะครับสำหรับน้ำหมัก EM สูตรของครูเสเอมบุญเสนานั่นเองนะครับก็น้ำหมักของเรานะครับก็อย่างที่ทราบนะครับนะก็มีส่วนผสมนะครับในเรื่องของส่วนผสมเนี่ยผมลงไว้อีกคลิปนึงแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพามาดูสภาพต้นยางนะครับต้นยางในส่วนนี้นะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องนะครับมาฉีดน้ำหมักมาบำรุงต้นนะครับในช่วงของการปิดหน้ายางนะครับนะส่วนนี้จะทำการปิดหน้ายางนะครับนะฮะไปส่วนหนึ่งเพราะว่าต้นได้รับความบอบช้ำนะครับอย่างมากเลยจริงๆผมมาเป็นมือใหม่นะครับไม่ใช่เป็นมือเก่าอะไรมากมายนะครับแต่ว่านะครับก็ยังพอมองออกแล้วก็ทำการศึกษาในเรื่องราวของต้นยางการบำรุงต้นยางอยู่ตลอดเวลานะครับนะเรื่องของต้นยางสำหรับคนกรีดที่กรีดทิ้งไว้เนี่ยผมไม่วิจารณ์ละกันให้ทุกท่านที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยได้ดูเอาเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆให้ดูว่าทำไมเหตุผลส่วนนี้ถึงต้องปิดแล้วก็ทำไมถึงต้องมีการบำรุงนะครับมีการใส่ขี้ไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นไหมครับขาวๆนะครับนะฮะจะเห็นไหมครับขาวๆขี้ไก่ที่เรียงรายตามร่องนะครับนะผมใส่กันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสวนยางที่ผมกรีดอยู่นะครับ 2-3 สวนที่ผมทำคลิปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่มีการฉีดน้ำหมัก EM น้ำหมักมหัศจรรย์ขูดสูตรของครูเสเอมบุญเสนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอัพเรื่อยๆนะครับอัพคลิปเรื่อยๆนะครับนะฮะสำหรับส่วนนี้นะครับดูวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมถ่ายนะครับสภาพต้นนะครับให้ดูเรียกว่าบอบช้ำมากนะครับส่วนนี้ประมาณ 2,000 ต้นนะครับนะก็เป็นส่วนที่มันจะเป็นบทพิสูจน์ได้เลยนะครับว่าส่วนนี้นะจะเป็นบทพิสูจน์เลยว่าน้ำหมักนะครับ EM สูตรมหัศจรรย์ของครูเสเอมบุญเสนาจะฟื้นฟูนะครับต้นยางที่มีสภาพอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับกลับมาได้ไหมนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมต้นนะครับนะบนทั่วๆสวนละกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการฉีดน้ำหมักกันในวันนี้นะครับน้ำหมัก EM นะครับสูตรของครูเสเอมบุญเสนานั่นเองนะครับกับต้นยางที่บอบช้ำแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูนะครับเรียกว่าติดตามผลงานกันนะครับนะดูแต่ละต้นนะครับส่วนนี้ผมไม่ได้กรีดเองนะครับเป็นสวนที่พี่เขากรีดทิ้งไว้แล้วก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้กรีดแล้วนะครับเพิ่งไปได้ไม่นานนี้นะครับก็เลยมีการจะบำรุงนะครับตอนนี้ใส่ครับที่ไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูการฉีดนะครับผมได้ถ่ายต้นให้ดูไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปฉีดแล้วสำหรับการติดตามนะครับปีนี้เพิ่งเป็นการฉีดปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะลองติดตามผลกันแล้วก็อยากจะทราบอย่าลืมนะครับกดติดตามมาไว้นะครับติดตามคลิปวิดีโอของผมมาไว้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดนะครับมาดูกันว่าในสภาพแบบนี้เมื่อเวลาฉีดน้ำหมัก EM ของสูตรของครูเสเอมบุญเสนาแล้วเนี่ยนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาได้ไหมและใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูการฉีดน้ำหมักนะครับโอเค
คนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฉีดน้ำหมักนะครับในสวนนี้นะครับซึ่งเป็นสวนที่ผมบอกได้เลยว่าต้นเนี่ยบอบช้ำมากๆนะครับนะจากการฉีดนะครับหรืออะไรด้วยคือผมเป็นมือใหม่ผมย้ำตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมเป็นมือใหม่ไม่สามารถที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ได้คงจะต้องให้พี่ๆที่มีประสบการณ์นะครับในการดูต้นยางในการดูลายมีดการกรีดต่างๆนะครับเป็นคนวินิจวิเคราะห์เองนะครับส่วนนี้นะฮะปิดจะปิดประมาณเท่าไหร่ยังไม่ทราบได้นะครับแต่มีการบำรุงโดยใส่ขี้ไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับบำรุงแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังฉีดน้ำหมัก EM สูตรของครูเสเอมบุญเสนานั่นเองนะครับลืมบอกไปนะครับ เราได้ทำการฉีดนะครับน้ำหมักฆ่าเชื้อราสูตรของครูเสเอมเหมือนกันนะครับไป3รอบแล้วในแต่ละรอบนะครับ15วันฉีดทีอยากเขาเรียกว่าเป็นน้ำหมักฆ่าเชื้อรานะครับไปเรียบร้อยแล้ว3รอบนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับขั้นตอนการแล้วก็ส่วนผสมของน้ำหมักที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อราได้นะครับนะเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมาฉีดน้ำหมัก EM เป็นตัวเสริมนะครับน้ำหมัก EM จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ต้นยางกลับมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นะครับจากต้นตายหน้าตายนะครับนะจะสามารถกลับฟื้นคืนชีพได้นะครับคุณครูเสเอมบุญเสนาบอกไว้อย่างนั้นนะครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยนะฮะนี่เป็นการฉีดปีแรกของสวนนี้นะครับผมไม่ได้กรีดเองนะสวนนี้น้องเขากรีดนะครับแล้วก็พี่คนที่กรีดเนี่ยเขาไปเรียบร้อยแล้วครับดูจากสภาพต้นก็คงไม่อยากจะอยู่แล้วล่ะครับนะฮะตอนนี้ก็มีหน้าที่ผมก็มีหน้าที่คอยกับน้องๆคอยมาบำรุงนะครับดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับอยากทราบผลนะครับกับต้นยางบอบช้ำแบบนี้จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดทั้งหมดเอาไว้เลยนะครับเพื่อจะติดตามความเคลื่อนไหวนะครับว่าการฉีดน้ำหมัก EM จะได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะสามารถสร้างเปลือกนะครับของต้นยางขึ้นมาได้ไหมแล้วก็สามารถที่จะสร้างน้ำยางออกมาได้ไหมนั่นเองนะครับนะก็เป็นคลิปนี้นะครับคงจะทิ้งท้ายในการฉีดน้ำหมักไว้แล้วสำหรับใครที่ต้องการติดตามผลนะครับก็อย่าลืมที่ผมบอกไว้กดติดตามกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนผสมอ้อผมลืมส่วนผสมนะครับส่วนผสมของน้ำหมัก EM สูตรครูเสเอมเนี่ยนะครับนะสวนที่แล้วเนี่ยผมใช้ 1.5 ต่อน้ำ100ลิตรนะครับเพราะว่าต้นยางไม่ได้บอบช้ำอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสวนนี้นะครับบอบช้ำแบบนี้ต้องใช้1ต่อ20นะครับหมายความว่าน้ำหมัก1ลิตรเท่ากับต้องใช้น้ำ20ลิตรนะครับนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถังนี้ 1,000 ลิตรนะครับผมก็จะใช้น้ำหมักนะครับสูตรของครูเสเอมเนี่ย50ลิตรนั่นเองนะครับในการฉีดในครั้งนี้นั่นเองเราฉีดให้ชุ่มเลยนะครับเราเน้นชุ่มนะครับฉีดชุ่มเลยนะครับนะฮะให้อาบต้นเลยนะครับอาบต้นเลยนะครับเวลาเราฉีดนี่ไม่ได้ฉีดแค่โรยๆนะครับฉีดจนอาบต้นเลยใช้2หัวนะครับส่วนใครที่ถามนะครับเรื่องของเครื่องฉีดนะครับเดี๋ยวผมนี่นะครับเราฉีดจนเปียกเลยนะครับไม่ใช่ว่าเปียกเลยนะครับจนเปียกนู่นเลยถึงง่ามเลยนะครับนะไม่นะถึงโคนเลยนะครับฉีดเปียกเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับนะดูต้นนะครับสภาพบอบช้ำมากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนะฮะลองติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับสวนนี้เพราะต้องบำรุงกันอีกสักระยะใหญ่ๆเลยนะครับอีกใช้เวลาพอสมควรสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ถามในเรื่องราวของเครื่องฉีดนะครับเดี๋ยวผมสอบถามข้อมูลให้นะครับเครื่องฉีดถังกะลอนนี้นะครับน้ำ 1,000 ลิตรนะครับโอเคครับโอเคครับ EP นี้เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไว้ตรงนี้นะครับแล้วสำหรับเครื่องฉีดที่ถามกันมานะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ให้แล้วก็ลงรายละเอียดให้นะครับว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงด้วยนะครับเพราะว่าลุงเป็นคนซื้อนะครับผมไม่ได้ซื้อเอง
ครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องทิ้งท้ายกันเอาไว้นะครับในคลิปนี้นั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนะฮะต้องการจะอัปเดตนะครับนะฮะกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการฉีดน้ำหมักนะครับก็กดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับ